แล้วมันก็ยังขับเดินตามสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับจุลศิษย์ World Evolution นะคะคราวที่เท่าไหร่แล้วพี่ปุ๊กก็จำไม่ได้นะคะช่วงนี้พี่ปุ๊กวุ่นวายมากเลยเนื่องจากต้องมานั่งเชียร์นะคะทีมหมูป่านะคะน้องๆ13ชีวิตนะคะจากในถ้ำซึ่งตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กจะตายเอาแล้วเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่งดูไลฟ์สดตลอดเลยชีวิตในช่วงนี้นี่นอกจากจะเชียร์ทีมหมูป่าแล้วนะคะพี่ปุ๊กก็นั่งเขียนไปสนียบัตรส่งทายผลฟุตบอลโลกชีวิตฉันมีสาระเหลือเกินโอ้โหโอเควันนี้เราจะมาต่อนะคะเนื่องจากตอนนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วเนี่ยฉันเล่นถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้นั่งเล่นเลยนะนั่งดูไลฟ์สดอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวตอนนี้มีการหิวข้าวอาหารหมดนะคะเราจะต้องไปเติมไหนทีมกำลังจะเข้าไปเติมอยู่นี่เดี๋ยวขอเช็คก่อนอ๋อก็มาฉีดยาตรงนี้ด้วยแล้วก็มาเติมตรงนี้ต่อก็ฉีดยาสองตัวนี้ด้วยโอเคตอนนี้ไดโนเสาร์ติดโรคนะคะเนื่องจากหน้าฝนนะคะฝนตกแล้วก็มีไดโนเสาร์ตายด้วยเดี๋ยวนะไหนๆก็มาแล้วก็เติมตรงนี้ไปเลยไดโนเสาร์ตายปึ๊บเราจะต้องมาที่ ACU Center นะคะแล้วก็คอยดูว่าไดโนเสาร์ตรงไหนมันตายเอาละก็เป็นตระกูลไทเซราทอปไทเซราทอปตายเนื่องจากอายุเขาเยอะแล้วนะคะเอาละตอนนี้นะคะเราจะมาดูที่รีเซิร์ชเซ็นเตอร์กันรีเซิร์ชเซ็นเตอร์อยู่ตรงนู้นจะดูว่าตอนนี้มีอะไรที่อัปเดตมาใหม่บ้างนะคะรีเซิร์ชเซ็นเตอร์วิวรีเซิร์ชปึ๊บมันอัปเดตมันขึ้นนิวนะแต่พอเข้าไปก็ไม่มีอะไรให้อัปเกรดเลยอะคงเป็นเพราะว่าพี่ปุ๊กอะไม่ได้ทำตามเควสมันเลยนะคะเนื่องจากเควสมันทำยากมากดังนั้นก็เลยมันก็เลยยังไม่ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะคะดูเควสสิโอเคเขาบอกว่าให้เราหาฟอสซิลนะคะของกิกาโนโทซอรัสจีโนมนะคะให้ได้ 60% โอเคแต่ว่าไอ้กิกาโนเนี่ยเรายังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะกิกาโนอะไรคือกิกาโนวะกิกาโนมันมีด้วยเหรอหาก่อนปึ๊บทั่วโลกนี่มีอยู่ไม่กี่จุดนะกิกาโนตรงนี้มีไหมปึ๊บไหนอะกิกาโนชื่อแปลกๆจึ๊บอะเควสแรกทำไม่ได้ละเพราะว่าหากิกาโนไม่เจอนะคะเอาละมาเควสที่2โอเคให้เราสร้างเวโลซีแรปเตอร์ไข่โอเค2ตัวโอเคอันนี้ทำได้อยู่รู้สึกแรปเตอร์เราจะมีแล้วนะคะอันที่3ก็คือปลดปล่อยสเตกิโมลอชนะคะโดยที่เราจะต้องทำการดัดแปลงจีโนมด้วยนะคะให้เป็นรีสปอนส์สเตกิโมลอชเดี๋ยวนะขอดูที่เรามาที่แฮมมอนซิตี้ก่อนแป๊บนึงปึ๊บโคลิโทซอรัสอยู่ในนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ต้องปล่อยโคลิโทสล็อตนี่เรามาไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโซเชียลมันขาดอยู่ดังนั้นเราก็ปล่อยออกมาก่อนปึ๊บโอเคเราเช็คแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรกิโกโลอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้นะคะที่เราปลดล็อกเนี่ยมันจะมีอะไรกิโกโลเมื่อกี้ไม่มีนะคะแต่แรปเตอร์มีแล้วนี่เวโลซีแรปเตอร์นะคะเขาบอกว่าให้เราสร้าง2ตัวแต่ว่า2ตัวเนี่ย
เราต้องดูกรงก่อนว่าเราจะเอาไปใส่กรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้มีไดโนเสาร์จะตายเอาแป๊บนึงฮึบ adding task ไหนมีตัวไหนป่วยอีก confirm โอเคอ๋อแล้วค่ะเราจะมาดูกงพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่ากงเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันกับไอ้ดิโพโซราได้หรือเปล่าไม่น่าจะอยู่ได้นะพี่ปุ๊กว่ามันน่าจะกินกันเองนะสังเกตนะคะกงนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นเซราโทซอรัสมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากมันแก่ตายแล้วดังนั้นกงนี้ว่างแล้วนะพี่ปุ๊กก็จะสร้างแรปเตอร์ไว้ตรงนี้ละกันสร้างแฮมมอนซิตี้ไว้ตรงนี้เลยได้ไหมเฮ้ยมันติดที่ให้อาหารนี้หรือเปล่าปึ๊บใช่ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ต้องต่อทางเดินมาให้ลองเริ่มอ้อมมาหน่อยละกันปึ๊บโอเคเรื่องไฟน่าจะได้อยู่นะไฟตรงนี้มีซับสเตชันอยู่เดี๋ยวรอสร้างเสร็จนะคะเราก็จะสร้างแรปเตอร์นะคะให้เขาอยู่กรงนี้นี่มีแพะเนี่ยออกมาเต็มเลยเนี่ยแพะเนี่ยกลายเป็นกรงเลี้ยงแพะไปแล้ว ตรงนี้กลายเป็นกรงเลี้ยงแพะไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้อาหารพวกเป็นอาหารเนื้ออีกจุดนึงปึ๊บโอเคเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้มีไดโนเสาร์ตายนะคะไดสมอเล่ไม่ใช่ปึ๊บโอ้มันตายพร้อมๆกันเลยอ่ะ On route to collect the asset. เราต้องดูด้วยนะคะว่าโซเชียลมันมีปัญหาหรือเปล่านะคะไทเซราท็อปมักไม่มีปัญหาจะมีปัญหากับไอตัวไอโทโลซอรัสนี่แหละเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่ไงโซเชียลมีปัญหาต้องรีบสร้างเลยนะคะไม่งั้นมันแฮกหนีแน่ปึ๊บโทโลปึ๊บสาวมาเลย2ตัวปึ๊บโอเครอแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งหนีนะโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องทีเล็กด้วยนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเซราโทซอรัสนี่วะเอาแล้วทีเล็กไปไหนวะเอาทีเล็กฉันหายทีเล็กฉันหายไปไหนงั้นเราจะสร้างทีเล็กขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งปึ๊บหรือว่ามันตายไปแล้ววะโอ้ตอนนี้เยอะเหลือเกินความจริงเราน่าจะสร้างทีมเรนเจอร์ไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยปึ๊บปึ๊บไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ให้มันแบบว่าโซเชียลขาดไม่ได้เลยนะคะมันหนีนะคะพี่ปุ๊กเคยเล่นแล้วไอ้ตัวนี้มันหนีโอ้โหออกไปได้กัดคนเพียบเลยนะเดโนนี่ชัสเหรอโอเคทีเล็กเราสร้างอยู่นะโอเคไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเซราโทซอรัสได้ไหมนะคะคอยดูหน้ามันคล้ายๆกันอยู่นะน่าจะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันได้นะเอาละค่ะมีสัตว์ป่วยอีก2ตัวนะคะผมจริงเราน่าจะสร้างเรนเจอร์สเตชันไว้แถวๆนี้นะเนี่ยสัตว์ป่วยหนีรถออกมาพอดีรถว่างไหนป่วยตรงไหนป่วยโอ้ยงั้นก็เป็นโซนตรงนี้แน่เลยอะให้มันออกจากศูนย์แล้วกันปึ๊บ task received ปึ๊บไหนๆก็ป่วยไหนๆก็มาแล้วนะคะก็ให้เขามาเติมอาหาร
Understood. Task received. Okay. เมื่อกี้เราจะสร้างแรปเตอร์ตรงนี้นี่แรปเตอร์นะคะสร้างมา2ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ไม่มีอะไรละระหว่างนี้นะคะระหว่างที่สร้างเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะพาไปอีกเกาะนึงนะคะซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่เป็นเกาะเกี่ยวกับตอนกลางคืนค่ะรู้สึกว่ามันจะมีแต่ตอนกลางคืนนะลองดูนะปึ๊บเอาละค่ะเราก็มาถึงเกาะเพน่านะคะอิสลาเพน่านะคะเกาะนี้มันจะเป็นเกาะที่แบบว่ามันบรรยากาศมันจะคึมๆตลอดเวลาเลยพี่ปุ๊กลืมไปว่าสร้างเกาะนี้เอาไว้แต่ว่าเงินหมดก็เลยไม่ได้สร้างต่อตอนนี้ดูสิเงินเรามีอยู่แค่แสนเจ็ดนะคะก็ยังไม่สามารถปลดล็อกไอ้ไดโนเสาร์ออกมาได้นะเพราะไดโนเสาร์นะคะมันค่อนข้างราคาแพงมากเลยแต่ละตัว Security isn't always clean or easy but it is always necessary โอเคเราจะใช้ expedition นะคะในการค้นหาฟอสซิลปึ๊บ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  expedition ปึ๊บหาฟอสซิลตัวไหนดีมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้จะมีหลายพันมากเลยที่เรายังไม่ได้ไปเสิร์ชหาโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตอนแรกพี่ปุ๊กก็ตั้งใจว่าเกาะนี้จะทำให้เป็นเกาะที่มันเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้ออย่างเดียวเพราะปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะคะมันจะมีสัญชาตญาณในการมองเห็นในตอนกลางคืนสูงกว่าไดโนเสาร์ที่กินพืชนะคะดังนั้นพี่ปุ๊กก็เลยกะว่าเนี่ยกะว่าเกาะนี้เป็นแหล่งรวมเกี่ยวกับไดโนเสาร์พวกกินเนื้อเนาะแต่ปรากฏว่าไอ้พวกกินเนื้อเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเลยนะคะดังนั้นพี่ปุ๊กก็เลยยังสร้างไม่ได้เลยแล้วตรงนี้มันหายไปไหนหมดวันเนี้ยโอ้ตอนนี้ไม่มีไดโนเสาร์เลยเหรอเนี่ยนี่ไงดิโพโซลัสตอนนี้นะคะเราสร้างเพิ่มได้อีกนะคะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันยังไม่เต็มก็สร้างไอ้ตัวดิโพออกมาก่อนปัญหาคือตัวเดียวก็ 900,000 แล้วโอ้ยไม่มีตังค์จริงๆอะอาหารก็หมดค่าเติมอาหารเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเรนเจอร์สเตชันก็ไม่มีรู้สึกว่าพี่ปุ๊กจะมีปัญหาในการสร้างเกาะนี้พี่ปุ๊กขออนุญาตน้องๆ นะคะในการรีสตาร์ทเกาะนี้ใหม่ดีป่ะเนี่ยจะรีดีไหมเนี่ยรีดีกว่านะขอรีดีกว่าเฮ้ยพายุก็จะมาลีค่ะลีตังไม่พอดูดิพายุมาแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างไอ้นี่ได้นะคะสร้างไอ้ตัวกันพายุได้เดี๋ยวขอลีค่ะพี่ปุ๊กขอลีรีสตาร์ทไอซ์แลนด์การรีสตาร์ทแต่ละเกาะนะคะจะไม่ส่งผลต่ออีกเกาะนึงนะจะเป็นการรีสตาร์ทเฉพาะเกาะเดียวนะคะเอาละค่ะเริ่มรีสตาร์ทใหม่ตอนแรกนะเขาจะให้มาแค่ตรงนี้จุดนี้เราสามารถสร้างไดโนเสาร์ได้เลยซึ่งมีเงินมาให้ตั้ง5 ล้านนะคะดังนั้น5 ล้านนี้พี่ปุ๊กสร้างตัวเดียวแม่งเลย สร้างทีเล็กไปเลยจะได้รวยๆดีไหมมาจัดเลยทีเล็กสร้างตัวเดียวรวยเลยแง่แล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะสร้างอาหารให้พี่เขาThis island is worlds away from Hammond's dinosaur paradise. And if things go wrong here, worlds away is the best place to be. แล้วก็สร้างพวกอาหารที่เป็นมีชีวิตนะคะโอเคตอนนี้นะคะที่เราให้ทางExpedition Center นะคะไปค้นหาตอนนี้ก็ได้ฟอสซิลมาเรียบร้อยแล้ว
เราจะขายฟอสซิลที่ได้ตังค์แล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ก็ค้นหาไปโอเคเสิร์ชหาไป2ที่นะคะต่อไปนะคะเริ่มต้นเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวฟอสซิลมาให้ฟอสซิลเซ็นเตอร์มาให้ Expedition Center มาให้แล้วก็ Small Power Station นะคะสิ่งที่เราต้องการนะตอนนี้ก็คือ Ranger Station กับACU Center นะคะ Ranger Station จะทำให้เราสามารถเติมอาหารได้แล้วก็สามารถไปฉีดยาอะไรพวกนี้ให้กับไดโนเสาร์เราได้เราจะตั้งเอาไว้ตรงกลางๆเกาะเพื่อที่ให้เขาจะได้ขับรถไปแบบว่าทั่วๆเกาะเนาะมันตั้งไว้ตรงไหนดีอะ Ranger Station ตัวนี้ดีไหมโอเคแล้วก็สร้างที่เอาไว้ให้ปึ๊บทำยังไงก็ได้นะคะให้คนมาที่เกาะนี้เยอะๆก่อนไดโนเสาร์ที่เล็กเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดคนได้เยอะมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะไว้ตรงนี้ด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดปึ๊บมันต้องสร้างเอียงๆอ่ะมันสร้างตรงไม่ได้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดเรื่องไฟฟ้าก่อนนะคะอัปเกรดให้มันเอาพุทค่อนข้างที่จะได้เยอะส่งกำลังไฟฟ้าได้เยอะนะคะ input output 60,000 โอเคแล้วก็ป้องกันนะคะการป้องกันไม่ให้ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังนะคะเราก็มาที่ outage 100,000ยอมโอเคเราไปที่ฟอสซิลต่อนะคะหาเงินนี่ขายทองแล้วขุดได้ทองด้วยแล้วก็ได้ก้อนขี้อะไรเนี่ย 40,000 ตัวพวกนี้ยังไม่อยากใช้เงินในการนี่เลยอะยังไม่อยากใช้เงินในการค้นวิจัยเลยเพราะว่าใช้เกาะอื่นใช้เงินเกาะอื่นทำแทนได้ปึ๊บพีทีเล็กจะออกมาหรือยังเนาะ 57% ลืมใส่ไอตัวตั้งค่านะคะอัปเกรด success rate นะคะ 40,000 ยังไงก็ยอมใส่นะไม่งั้นเสียเงินเป็นล้านไม่คุ้มปึ๊บโอเคแต่ตัวแรกนี้ไม่น่ามีปัญหาละดีนะที่ทางตัวเกมมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะ Viewing Gallery นะคะสำหรับให้คนเนี่ยมาดูแต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีไดโนเสาร์เลยก็เลยไม่มีคนเลยนะคะในสวนสนุกในสวนจูราสสิกพาร์คนี้อย่างที่พี่ปุ๊กว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือเกาะนี้พี่ปุ๊กตั้งใจจะทำให้มันเป็นสัตว์กินเนื้อดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำที่ให้คนหลบด้วยเผื่อมันหลุดออกมาแล้วก็ทำเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับพายุป้องกันพายุนะคะนี่ตัว Storm Defense Station ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันพายุแล้วมันจะมีตัวบอกอนาเขตด้วยแหละว่ามันป้องกันได้ถึงจุดไหนซึ่งเราต้องเอาให้คุ้มนี่มันยังขาดฝั่งนู้นไปนะเนี่ยใช้เงิน 100,000 ไหนๆก็ทำละก็ทำให้มันเต็มที่1จุดนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งโอเคน่าจะได้นะคะต่อเส้นทางก่อนปึ๊บ
โอเคเป็นกำลังใจให้พี่ทีเล็กนะคะเขาได้ฟักไข่ออกมาอย่างสมบูรณ์เราจะได้มีลูกค้ามาเดินกับส่วนจุลสิทธิ์ปาร์คของเราเยอะมาดูแอทแทคชั่นกันนะคะว่าตอนนี้มีเควสอะไรสำหรับเกาะนี้แล้วเรารีเควสเลยขอได้ไหมอ่ะเอารีเควสเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ละกัน My advice, take this contract. โอเคเขาบอกว่าให้ใช้ Ranger Team Camera นะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปไดโนเสาร์ในตอนที่เขาล่าอาหารนะคะอาจจะเป็นตอนที่เขากินแพะอะไรประมาณนี้เราก็ยอมรับอยู่แล้วไปๆๆๆก่อนอื่นก็คือเราจะต้องให้พี่ทีเล็กเขาออกมาก่อนก็สี่ก็ห้าน ี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนอากาศมันจะแบบดูสว่างสว่างนิดนึงก็แปดก็เก้าก็เก้าหนึ่งร้อยเรียบร้อยค่ะมาออกมาแล้วจะมีเข็นไว้ทำไมเนี่ยเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเฮ้ยยังโหดอ่ะมาดูกันว่าเขาพอใจในสิ่งแวดล้อมของเราหรือเปล่าเอ้ยให้เดินสำรวจก่อนอีกนิดนึงให้สำรวจอีกนิดนึงรู้สึกพื้นหญ้าเขาจะน้อยเกินไปแต่โชคดีฟอร์เรสต์มันเยอะนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ออกนิดนึงให้เป็นแกสแลนด์โอเคเอาต้นไม้ออกนิดนึงนะคะปึ๊บพอใจยังพอใจยังพี่ยังไม่พอว่ะใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวเอาให้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวปึ๊บอ่ะพอยังโอเคพอแล้วนะคะโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวๆๆตอนนี้พี่เขามากินน้ำไปเดี๋ยวเราจะส่ง Ranger Station นะคะมาถ่ายรูปปึ๊บปึ๊บ Ranger Team ขับรถมาเองเลยปึ๊บโอเคขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆลงทิศลงทิศงงพอดูจากมุมนี้แล้วลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเลี้ยวไปทางนี้จำได้ว่าประตูมันอยู่ตรงนั้นเข้าไปนะเดี๋ยวไดโนเสาร์ออกมาปึ๊บปึ๊บเอาละค่ะเราจะถ่ายรูปตอนที่เขากำลังไล่ล่าแพะอยู่นะคะเดี๋ยวเราเห็นแพะแล้วแล้วเราก็เห็นทีเล็กแล้วแป๊บนึงเอาละนี่คือภาพที่สวยงามมากนี่แพะอยู่ในน้ำแพะกำลังว่ายน้ำอยู่ตอนนี้เขากำลังไล่ล่าอยู่ใช่ไหมเอามาเลยใช้ได้ปะวะไทรานอสอรัสเล็กส์ eating live food คนเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าล่าหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมวะเดี๋ยว running เขาเรียกลีวาก่อนเฮ้ยชนแล้วมัน hunting ยังไงเนี่ยโอ้โหชนเล็กrunning ยังไงนี่คือเงินที่เราจะได้ใช่ไหมส
งสัยเราต้องรอแพ้อีกตัวอะไรล่ะแล้วมาวนอะไรรอบๆเราเนี่ยฮะรู้จักกันที่ไหนเวียนหัวแล้วนะเนี่ยอะไรยี่ไม่ไหวแล้วนะมันมาวนอะไรแถวนี้วะJust heard of a great opportunity we should. Okay, เขาบอกว่าให้เราหาฟอสซิลอีกนะคะก็รับไว้นะคะเดี๋ยวคิดก่อนเราขับรถขับรถไม่กวนไม่กวนเดี๋ยวรอแพ้ก่อนรอแพ้ส่งแพ้ออกมาอีกตัวนึงเฮ้ยมันก็ยังขับเดินตามเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะดีนะเนี่ยหุ่นแม่งทำร้ายเราอ่ะมันอะไรมันจะโหดขนาดนั้นมันเห็นคนมะเหมือนมันจะไม่ชอบนะคะที่มีคนมาเข้ามาในกรงของมันเนี่ยสรุปพี่ปูยังทำเควสไม่ได้เลยอะเพราะว่าแพ้มันยังไม่เกิดระหว่างนี้นะพี่ปุ๊กก็จะรอให้แพะมันออกมาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันอีกครั้งนะคะในการล่าหาไดโนเสาร์ตอนไล่ล่าอยู่นะคะไล่ล่าแพะส่วนรถนี่เอามันออกตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยรถหายเมื่อกี้จอดไว้แถวเนี้ยอ๋อมันออกประตูนี้อ๋อโอเคมันออกประตูนี้ไปนะคะนึกว่ามีทางเข้าแค่ตรงนั้นตรงเดียวโอเคโอเคมีทางเข้า2ทางอืมทำไมอันนี้มันออกมาช้าเหลือเกินเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ปุ๊กสร้างให้อีกจุดหนึ่งฮึบตั้งไม่ได้ว่ะปึ๊บโอเคป่ะออกมาอีกครั้งนึงมาถ่ายรูปอีกครั้งนึงเอาตู้เดิมอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไล่ล่านะคะต้องถ่ายรูปตอนไล่ล่าก็ยังไม่ได้ไล่ล่า
อึ๊บโอ้ยไม่ได้นะคะอ๋อนี่ไงแพะโอเคเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้อใช่เลยไม่ได้กินเอาล่าเอาล่าว่าไงเด็กน้อยคงไม่ใช่ค่ะการล่าคงอาจจะเป็นระหว่างไดโนเสาร์2,000นะซึ่งตรงนี้ก็คงอาจจะใช้ไม่ได้นะคะโอเคถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นเควสนี้ก็จะยังไม่ผ่านต่อไปดูซิเมื่อกี้มีเควสอะไรอีกอันนึงนะเขาบอกว่าให้เราขุดหา Expedition Center นะคะหา Giant Herbal Wash Fossil นะคะก็คือมันจะสุ่มมาให้เราก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆแหละฮึบฮึบเนาะพาร์ทนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเอามาไว้พาร์ทหน้าต่อดีกว่าเนาะว่าเราจะเล่นอะไรเพิ่มเติมพี่ปุ๊กก็จะเล่นล่วงหน้าไปอีกสักนิดนึงนะคะมันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาขึ้นมาด้วยนะคะเอาล่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย